คุณผู้ชมครับมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยของเราเราจะบอกว่านี่คือยุคมืดได้หรือไม่ไม่ได้โจมตีประเทศไทยของเราเราอยู่กับโลกความเป็นจริงเมื่อก่อนเราไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเวลาเห็นเหตุการณ์กราดยิงแบบนี้เราจะนึกถึงต่างประเทศอะไรก็ว่ากันไปนะครับบางคนก็พยายามจะทิ่มไปที่เรื่องส่วนตัวเรื่องบุคคลแล้วแต่เฉพาะคนไปติดยาก็ทำเหตุการณ์เองมีปัญหาส่วนตัวหรือเราจะมองเรื่องนี้เป็นภาพใหญ่ของทั้งระบบของทั้งรัฐบาลของทั้งฝ่ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝ่ายความมั่นคงที่ล้มเหลวทั้งเรื่องยาเสพติดทั้งเรื่องของปืนและการบริหารจัดการภายในองค์กรเราจะมองว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนตัวคุณผู้ชมครับที่ผมพูดแบบนี้กำลังจะบอกคุณผู้ชมว่านี่คือเหตุการณ์กราดยิงครั้งที่3ในรอบ3ปีในประเทศไทยและไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะก่อเหตุด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวนี้จะไปลงกับผู้บริสุทธิ์ครับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับจะไปลงกับผู้บริสุทธิ์และผู้ก่อเหตุต้องถ้าไม่เป็นข้าราชการทหารอยู่ก็เป็นอดีตหรือไม่ก็เป็นอดีตตำรวจเรายังจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติแหละครับ3ปี3ครั้งผมไล่ให้ดูนะครับครั้งนี้ก็ทราบกันอยู่แล้วอย่างต่ำๆ38รายมีเด็กนักเรียนนะครับบาดเจ็บอีกเยอะครับเป็น10คนอยู่ในโรงพยาบาลหดหูมากเมื่อก่อนเราดูโลกว่าเฮ้ยมันการยิงอะไรกันนู่นนี่นั่นตอนนี้โลกดูประเทศไทยนะครับโลกดูประเทศไทยแล้วมันมีที่ไหนครับไปยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบนี้คนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเกิดขึ้นส่วนตัวส่วนบุคคลแค่ครั้งเดียวย้อนกลับไปกุมภาปี63อันนี้ปีอะไรฮะ65กุมภาปี63ไม่ต้องพูดเลยครับอันนั้นเป็นทหารเลยครับจ่าครั่งคุณจะมีปัญหากับระบบการทำงานกดดันอะไรก็ตามแต่สุดท้ายก็ไปออกกับผู้บริสุทธิ์ที่ห้างสรรพสินค้าตามถนนหนทางต่างๆเสียชีวิตไป31บาดเจ็บไป57 57นี่หลายคนสาหัสนะครับสูญเสียอวัยวะไปหลายคนเลยนะครับรวมทั้งหมดเนี่ย88คนทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่าลืมครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นมาวันที่เท่าไหร่24มิถุนายนปี64ก็หลังจากนั้นอีกปีนึงหลังจากนั้นอีกปีนึงมีหนุ่มคนหนึ่งนะครับบุกเข้าไปในโรงพยาบาลสนามจังหวัดปทุมธานีเดือนมิถุนายนปี64แล้วก็ยิงผู้ที่เข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามเสียชีวิตไป1คนก่อนหน้านั้นไปยิงพนักงานเซเว่นที่ลาดพร้าวเสียชีวิตไป1คนใช่มั้ยโดยชุดไล่ล่าเนี่ยสามารถจับกุมตัวได้ไอ้คนนี้ไม่ยอมฆ่าตัวไม่ได้ฆ่าตัวตายคนนี้มอบตัวนะแล้วผู้ก่อเหตุเคยเป็นทหารเกณฑ์ที่หน่วยรบพิเศษป่าไว้จังหวัดลพบุรีให้สารภาพว่าไปทำขวดเบียร์แตกในเซเว่นแล้วก็บอกพนักงานว่าขอได้ไหมแต่พนักงานยืนยันว่าต้องจ่ายด้วยความโมโหก็เลยไปเอาปืนเนี่ยมายิงพนักงานแล้วก็เท้าเขี่ยศพจากนั้นด้วยความโมโหบุกเข้าไปในโรงพยาบาลสนามแล้วก็ยิงคนที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามเสียชีวิตไปอีกหนึ่งไม่รู้อีโนอีเนนะครับเสียชีวิตไปสองทั้งสามคนจากร่างเป็นทหารอยู่อันนี้เคยเป็นอดีตทหารเกณฑ์นะหน่วยรบพิเศษป่าวายอีกคนหนึ่งล่าสุด10ตำรวจเอกปัญญาเป็นตำรวจโดนไล่ออกมาเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมาทั้ง3เหตุการณ์คือการยิงผู้บริสุทธิ์บางเหตุการณ์หรือผู้คนที่สูญเสียบางคนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับกับเหตุการณ์ความขัดแย้งผมถามหน่อยเถอะว่า3เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นปีละครั้งเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวใช่มั้ยหรือคุณผู้ชมคิดว่ามันเป็นเรื่องในระบบมันเป็นยุคมืดหรือเปล่าถ้าไม่ยอมรับความเป็นจริงก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับหมายความว่าทุกคนมีสิทธิ์ตายได้ไปเรียนหนังสือไปอยู่ในที่ทำงานอยู่บ้านคุณมีสิทธิ์โดนกราดยิงได้จากใครก็ไม่รู้คุณไม่ต้องไปมีปัญหากับใครทั้งนั้นเรายังมองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติอยู่หรือไม่เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์คุณเอกประวิตรผมไม่ได้จับผิดนะครับแต่เราต้องพูดให้ชัดนักข่าวถามตรงๆเลยครับว่า
ผู้ก่อเหตุมันเป็นอดีตตำรวจมันต้องจัดการคือนักข่าวกำลังจะถามว่าเอ้ยเราต้องปรับปรุงแก้ไขสำนักงานตำรวจแห่งชาตินู่นนี่นั่นอะไรยังไงบ้างไหมพูดกันง่ายๆนะครับพลเอกประวิตรบอกว่าจะให้ทำยังไงก็ติดยาเสพติดนักข่าวถามว่ามันมีต้องยังไงไหมเป็นอดีตตำรวจเนี่ยเป็นตำรวจเนี่ยเป็นคนมีปืนมีอะไรแบบนี้แล้วพลเอกประวิตรตอบว่าจะให้ทำยังไงก็คนติดยาเสพติดคุณผู้ชมดูนะครับผมไม่ต้องอธิบายไม่ต้องวิเคราะห์ตอบคำถามแบบนี้จะให้ทำยังไงเขาถามก็คนติดยาเสพติดตอบง่ายมากนะครับพลเอกประยุทธ์นะครับก็บอกว่าตอนให้สัมภาษณ์ตอนแรกนะตอนนี้สอบถามสาเหตุและทราบว่าเป็นอดีตตำรวจซึ่งเขามีปัญหาส่วนตัวของเขาอยู่ด้วยเห็นไหมครับพูดไปที่ปัญหาส่วนตัวนะเขามีปัญหาส่วนตัวอยู่ด้วยนี่แหละคือสิ่งที่เคยเตือนอยู่เสมอว่าสังคมต้องช่วยกันดูแลเพราะบางคนจิตใจไม่รู้ว่าเขามีเรื่องอะไรในใจปัญหาเขามีบางทีเขาก็ไม่รู้จะพูดจากับใครพลเอกประวิตรก็บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงจะให้ทำยังไงก็คนติดยาไปถามพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวไม่ได้พูดถึงองค์กรเลยนะครับถ้าพลเอกประวิตรบอกว่าแล้วจะให้ทำยังไงถ้าพลเอกประยุทธ์บอกว่ามันเป็นเรื่องจิตใจของเขาเป็นเรื่องปัญหาของเขาคุณผู้ชมผมไม่อยากแช่งประเทศตัวเองนะครับมีแน่ครับคนที่4คนที่5คนที่6ในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์63ครั้งที่1 64ครั้งที่2 65ครั้งที่3ถ้าเราไม่ทำอะไรเราไม่แก้ไขปัญหาอะไรเลยทั้งปืนทั้งยาทั้งองค์กรภายในแล้วมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวคุณผู้ชมว่ามันจะมีครั้งที่4ที่5ที่6หรือไม่อันตรายมากครับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราทั่วโลกเขาจับตามองหมดแล้วนะครับเขาก็ช็อกกันหมดว่าเฮ้ยประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับคุณผู้ชมครับลองพิจารณาดูครับหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ใหม่มานำเสนอนะครับนั่นก็คือแกงฮังเลนะครับนี่ฮะแกงฮังเลสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับเป็นสูตรของแม่คำนะครับแม่คำนี่ก็คือแม่ของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง195บาทนะครับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า300กรัมนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็กดเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy ยุคนเพจ Normal ยุคนหรือว่าเพจ Easy New ได้เลยนะครับหรือถ้าไม่ชัวร์นะครับด้านล่างคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้จะมีลิงก์ LINE อยู่นะครับเป็นลิงก์ LINE ของร้านยุคนนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ LINE ได้เลยนะครับชุดละแค่เพียง195บาทน้ำหนักเยอะเลยนะฮะไม่ต่ำกว่า350กรัมนะครับทำสดใหม่นะครับเป็นสูตรเมืองปัวจากจังหวัดน่านและก็เป็นสูตรแม่คำนะครับแม่คำนี่ก็คือแม่ผมเองผมกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผมภาคภูมิใจที่สุดนะเพราะว่าแม่ผมทำให้ผมกินเนี่ยนะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแกงฮังเลถ้าใครเป็นคนเหนือหรือคนที่เคยรับประทานอาหารเหนือเนี่ยจะรู้เลยว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับมันจะอร่อยเป็นอย่างมากและผมก็คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมาให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับเนี่ยฮะ1ชุดจะใส่กล่องพลาสติกอย่างดีนะฮะเอาไปเวฟได้เลยนะครับ1ชุดนี้ใส่กล่องพลาสติกอย่างดีชุดนึงแล้วนะครับแล้วด้านในครับขอนะฮะก็จะมีถุงร้อนถุงเย็นนะฮะเห็นไหมครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็จะมีถุงร้อนถุงเย็นนะครับที่ผมซื้อมาแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ซีนอีกรอบนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะบรรจุนะบรรจุเสร็จห่อบับเบิ้ลอีกนะครับเพื่อให้ของที่จะไปถึงคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมันดีที่สุดเห็นไหมฮะสีสันน่าทานมากนะครับ4อันนี้ออกมาจากช่องฟรีซนะครับนะมันก็จะเป็นไข่นิดหน่อยแต่ถ้าคุณผู้ชมได้ไปแกะออกจากถุงพลาสติกเนี่ยนะครับแล้วก็เทใส่เนี่ยกล่องพลาสติกเนี่ยนะฮะหรือจะชามที่บ้านคุณผู้ชมก็ได้นะครับจะไปอุ่นบนเตาแก๊สหรือจะไปเวฟเนี่ยง่ายที่สุดนะฮะก็พร้อมรับประทานได้เลยนะครับเนี่ยฮะผมก็เน้นขายของกินนะครับขายของชุมชนไม่ได้ไปแบมือขอใครนะครับเป็นของที่อาชีพสุจริตอะนะครับและที่สำคัญผมภาคภูมิใจมากเพราะว่าแกงฮังเลนั้นเป็นสูตรต้นตำรับของที่บ้านผมเองนะครับของแม่คำและผมก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับส่วนใครที่จะมาว่าผมอ่านข่าวแล้วก็มาขายของนะครับหากินอย่างนี้อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้จะไปต่อปากต่อคำหรือว่าเอามาคิดเล็กคิดน้อยทำไมนะครับผมทำมาหากินสุจริตไอ้คนที่ว่าผมนั่นสิครับคุณวันๆเนี่ยบ้านคุณรวยใช่ไหมไม่ต้องทำมาหากินใช่ไหมนะครับไม่ต้องทำงานหากินใช่ไหมคุณดูสื่อทุกสื่อดูทีวีทุกช่องดูทุกสถานี
ขาก็มีโฆษณาหมดมีสินค้ามากมายกว่าผมซะอีกนะครับทุกช่องนั่นแหละครับเขาก็มีโฆษณาเขาก็มีสินค้าที่ต้องเอามาขายเอามาอะไรแบบนี้ผมกับแปลกใจนะครับว่าพอเป็นยุคคนปุ๊บนะครับบอกว่าเฮ้ยเป็นอ่านข่าวขายของเอาแล้วคุณดูทีวีทุกวันเนี่ยนะครับเขามีขายของเหรอครับนะคนเขาอ่านข่าวก็มีของโฆษณาอยู่เต็มโต๊ะไปหมดบางรายการก็มีโฆษณาขายของพูดเป็นล่ำเป็นสันพักโฆษณาเขาก็ขายของนึกออกไหมครับผมก็เลยแปลกใจว่าเฮ้ยแล้วทำไมพอเป็นผมเนี่ยแล้วผมก็เลือกแต่ของชุมชนนะครับของชุมชนหมายความว่าชุมชนก็ได้ประโยชน์ด้วยหลายอย่างที่เป็นของติดอันดับณขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นแหนมไม่ว่าจะเป็นไส้อั่วนะครับต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นแกงเลนะฮะแกงเลนะครับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า350กรัมเห็นไหมเนี่ยครับอันนี้มันจะเป็นออกมาจากช่องฟรีซนะครับมันก็จะแข็งแข็งหน่อยนะเนี่ยครับอร่อยแน่นอนครับอร่อยแน่นอนเป็นอาหารเหนือที่มีชื่อเสียงนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาเนี่ยมันจะบรรจุกล่องแบบเนี้ยนะครับพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็เข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความนะครับหรือไม่ก็ด้านล่างครับชัวร์สุดจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็กดเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็พูดคุยกับทีมงานได้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะอยากสอบถามทีมงานเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับว่ามีสินค้าอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าตอนนี้มีหลายเมนูหลายรายการเลยนะครับส่วนแกงเลนี้กล่องละ195บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์กับว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับผมยุคนก็มีจุดยืนชัดเจนนะครับเป็นสื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านนะครับสไตล์แบบนี้แหละอ่านข่าวนะครับแล้วก็มีองค์กรมีทีมงานโอ้มันมีค่าใช้จ่ายคุณผู้ชมครับเราจ้างคนมาอยู่กับเราเนี่ยนะครับเขาก็มีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีสามีมีภรรยานะครับก็ต้องหาเงินแล้วก็ต้องหาเงินเนี่ยนะครับมาดูแลเลี้ยงดูทุกคนนะครับแล้วก็ต้องมีสวัสดิการอะไรค่าเดินทางอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือโอ้เดือนนึงก็หลายแสนบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่านข่าวด้วยนะครับแล้วก็เอาของชุมชนของดีของอร่อยเนี่ยมาฝากไว้กับคุณผู้ชมนะครับเผื่อจะสนับสนุนยุคนอีกหนึ่งช่องทางและก็ทีมข่าวยุคนกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับที่เอ็นดูและก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดครับ